สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหมักนะฮะนี่ครับหัวเชื้อเจากล้วยครับมันเป็นครับผมนึกว่ามันไม่เป็นครับผมก็หาเจากล้วยฮะแล้วก็เอารำเอาข้าวครับมาผสมหมักไว้3วันครับมันเดินแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้คือไม่ต้องซื้อก็ได้ครับไปหาเจ้ากล้วยเอาเฮ้ยเจ้าปลวกครับเจ้าปลวกไม่ใช่เจ้ากล้วยนะเจ้าปลวกครับเจ้าปลวกก็ไม่น่าจะถึงกิโลนะนิดเดียวพวกนี้ถ้ามันเป็นก็ต้องเป็นครับสุดท้ายมันเป็นครับตอนนี้ผมจะเทลงโอ่งครับผมทำในโอ่งเพราะโอ่งผมเยอะครับเนี่ยอันนี้โอ่งครับโอ่งผมก็ยังเหลือครับฟั่มไว้นี่ผมก็เลยทำยังไงให้โอ่งมันมีประโยชน์นี่ครับเอาอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับมันเป็นครับไม่น่าเชื่อครับดูฮะนี่ครับไม่รู้ว่าน่าจะใช้ได้ครับนี่ฮะสปอร์สีเขียวๆเขาบอกจะมีประโยชน์นี่ฮะเอาเห็นชัดๆเลยวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวตอนแรกว่าจะเอาทำให้มันเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยววันหลังจะหรือหลายๆคนก็อยากถ้าจะดูก็ YouTube ก็ทำมาเยอะครับผมก็เลยลองดูครับมันเป็นครับเป็นนี่ฮะง่ายนิดเดียวครับเอาครับผมจะเทน้ำใส่ครับนี่น้ำไม่เท่าไหร่ผมใส่ไปแค่นั้นแหละครับใส่ก่อนนี่เช็ดมือเลยครับมันจะตายไหมเนี่ยหอมครับหอมหลายคนบอกเหม็นไม่เหม็นครับหอมผมจะใช้ประมาณน้ำประมาณนี้ก็พอมั้งหรือใส่เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอ่ะ คือผมไม่ได้รู้ว่าเนื่องว่าก็ต้องใส่อะไรมั่งผสมเขาเรียกอะไรนะใส่น้ำเท่าไหร่ฮะส่วนเจ้ากลุ่มเจ้าปลวกครับเจ้าปลวกครับผมก็มองผมเหมือนกันครับแต่มันเป็นครับคือวิธีทำก็ไปดูในทาง YouTube ที่เขาทำไว้ฮะหรือของอาจารย์นั้นที่แต่ของอาจารย์นั้นน่าจะเป็นเจ้ามันน่าจะมีวิธีอยู่นะลองไปดูครับไปดูเพจแล้วก็มีคนเขาทำเองต้องวนไปที่เดียวกันครับเดี๋ยววนไปทางนี้แล้วกันครับไม่งั้นเจ้าปลวกงงครับเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มสักหน่อยหนึ่งขอบคุณที่ตามชมครับอันนี้คือผมทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูสัก7วันมันจะเป็นไหมเดี๋ยวมีใส่น้ำเพิ่มอีกครับเราก็จะใส่ข้าวเพิ่มไปเลยให้มันกินระเนระนาดมาครับขอบคุณที่ตามชมครับกับช่อง10ล้าน YouTube Channel เพื่อเกษตรกรที่รักตัวเองครับเพราะว่าช่วงนี้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเยอะครับก็เลยลองทำเล่นๆไปครับเพื่อหลายๆท่านจะมีความรู้และเอาไปใช้ได้ครับขอบคุณที่ตามชมกับช่อง10ล้าน YouTube Channel วันนี้สวัสดีครับ